ชิตดวงช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปประกาศรายชื่อผู้โชคดี2ท่านเนี่ยวันนี้มีจดหมายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะขออภัยค่ะอีเมลนะคะจากผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามาคุณสุภาวดีนะคะฝากถามเรียนถามอาจารย์นะคะว่าเกิดวันที่4ธันวาคมปี31นะคะเวลา 15:15 นถามเรื่องหน้าที่การงานนะคะโชคลาภความรักแล้วมีเรื่องไหนไหมคะที่อาจารย์อยากจะให้ระวังเป็นพิเศษดวงนี้เนี่ยเรื่องความรักเนี่ยดีครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคือเพิ่งผ่านอกหักวุ่นวายเรื่องรักคุดอยู่หายแล้วหายแล้วนะครับ แต่ว่าจะเจอรักที่ดีเนี่ยรักที่ดีจริงๆอ่ะคือปี60นะตั้งแต่เดือนกันยา60เป็นต้นไปจะได้คนที่ดีมากๆเลยนะมีหน้าที่การงานดีเป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลตำแหน่งการงานดีตรงนี้ก็เรื่องดีช่วงนี้อย่าเพิ่งไปเจอใครซะก่อนก็เจอก็ได้ก็ค่อยๆเลือกค่อยๆเลือกอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจปี60เนี่ยจะได้แต่ของดีๆนะครับเนี่ยตรงนี้ที่เรื่อง2งานตอนนี้ไม่มั่นคงนะเปลี่ยนงานบ่อยย้ายงานง่ายงั้นใครที่มีดวงแบบนี้เนี่ยเหมาะกับการทํางานที่ต้องเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายเช่นการขายการเดินทางการท่องเที่ยวหรืองานบริการที่ต้องเดินทางอยู่เป็นประจําค่ะนะครับรวมทั้งงานที่เกี่ยวถิ่นไกลด้วยแต่ถ้าไม่ใช่งานประเภทนี้นั่งโต๊ะนะเปลี่ยนงานบ่อยค่ะนะครับนั่นก็ในส่วนนี้โชคลาภเป็นไงบ้างคะโชคลาภนี่ตอนนี้เนี่ยไม่มีครับนะโชคลาภตอนนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับรอปี60ค่ะครับไม่60นี้ทั้งลาภทั้งการเงินการงานนะครับแล้วก็ทั้งความรักด้วยครบเลยเลยล่ะปีแต่ว่าถ้าสมมติว่าสนใจนะฮะจริงๆดวงนี้มีลาภอยู่อย่างนึงคือลาภที่เกี่ยวเรื่องการศึกษาถ้าสนใจนะครับตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยพยายามดิ้นรนไปเรื่องการศึกษาเนี่ยจะเป็นการเพิ่มวิทยาฐานะที่ดีกว่าได้ลาภอย่างนี้เขามีโชคเรื่องการศึกษาอยู่ขอให้แสวงทางด้านนี้จะดีกว่าค่ะครับแล้วมีเรื่องอะไรที่ควรจะระวังควรที่ระวังก็คือคอยดูแลผู้ใหญ่นะฮะโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องโรคชราโดยเฉพาะเรื่องกระดูกและข้อค่ะนะครับดูแลนิดนึงอาจจะหกล้มง่ายลืมบอกนิดนึงนะตอนนี้มีโชคลาภอีกเรื่องนึงคือมีโอกาสได้เที่ยวไกลๆบ่อยเที่ยวไกลๆบ่อยอาจจะต่างจังหวัดไกลๆหรือต่างประเทศดวงดีจังเลยโอ้นะคะก็ไม่มีอะไรจะต้องระวังแล้วใช่ไหมสุขภาพโอเคครับแต่ว่าดวงนี้เนี่ยต่อไปจะไม่ได้อยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดนะจะต้องระเหยเร่ร่อนไปอยู่ถิ่นไกลครับค่ะเป็นเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องการทำงานดวงนี้เนี่ยมีแนวโน้มอาจจะไม่ได้อยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดอาจจะอยู่ในต่างแดนค่ะไปอยู่ในต่างประเทศต่างแดนนะครับแล้วโดยพื้นฐานดวงเนี่ยกว่าจะตั้งรากฐานได้ต้องเหนื่อยสักนิดนึงแล้วก็ประสบความสำเร็จยั่งยืนแล้วความสำเร็จร่วมกับแฟนร่วมกับครอบครัวร่วมกับคู่ครองนะครับแต่ว่าตอนเด็กก็ลำบากดวงนี้ค่ะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าฟังแล้วค่อนข้างเป็นคนที่ก็โอเคนะดวงดีเลยนะครับก็ดวงดีเขาบอกความสำเร็จของดวงนี้จะเริ่มจริงๆคืออายุ35เต็มค่ะนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ดีพอสมควรแล้วโอ้ยไม่กี่ปีครับตัวเรื่องอะไรที่จะเห็นผลเนี่ยก็ประมาณปี60นะครับค่ะก็เป็นกำลังใจให้ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยดีกว่านะคะแหมคุณผู้ชมท่านอื่นนะคะก็สามารถส่งคำถามนะคะผ่านทางอีเมลของเรามาได้เช่นเดียวกันmiracle_ch@hotmail.com นะคะแล้วก็สำหรับผู้โชคดี2ท่านในวันนี้นะคะที่จะได้ดูดวงกับอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษณ์ในวันที่28กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันอังคารนะคะได้แก่คุณยศพัฒน์วิชัยวงศ์จากกรุงเทพมหานครนะคะและคุณพรายับตรีธัญญาจากจังหวัดสมุทรสาครนะคะขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยกันคุณผู้ชมที่พลาดไปในวันนี้นะคะเดี๋ยววันอังคารหน้าเอาใหม่นะคะแล้วก็ยังให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ร่วมลุ้นอีกสัปดาห์ละสองท่านเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดูตารางด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยส่งมาแล้วพอถึงวันไม่สามารถมาได้นะคะก็น่าเสียดายสำหรับท่านอื่นนะคะก็ยังไงเดี๋ยวอังคารหน้าเรามาร่วมลุ้นกันใหม่วันนี้เวลาของรายการชีวิตพิชิตดวงหมดลงแล้วนะคะวันอังคารหน้าเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอย่าลืมเปิดทีวีช่องมิราเคิลมาดูแพรกับอาจารย์นะคะแล้วก็เรื่องเกร็ดความรู้ต้นชั่วโมงเนี่ยคุณผู้ชมก็ไปดูย้อนหลังใน YouTube ได้นะคะที่ Miracle Channel When Work TV Thailand ค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ